ขอบคุณผู้มาทุกท่านนะครับครับเราจะปรบมือให้ผู้มาทุกท่านด้วยนะครับก็3วันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ในระดับเตอร์ซึ่งสำหรับประเทศไทยก็คงต้องถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป้าหมายของทางสนามทางบุรีรัมย์เองก็แน่นอนครับเราจะเห็นวงการมอเตอร์สปอร์ตคนไทยทีมแข่งไทยขึ้นยืนบนโพเดียมนะครับแล้วก็รายการนี้ผมคิดว่าจะเป็นรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบที่คนไทยมีโอกาสมากที่สุดในการที่จะขึ้นยืนโพเดียมนะครับเรามีทีมไทยคือทีมสิงห์ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้แล้วก็เคยขึ้นยืนบนโพเดียมมาแล้วหนึ่งสนามที่ผ่านนะครับแล้วก็ในคราวนี้เราก็มีไวคาร์ดสำหรับทีมโตโยต้าแล้วก็ทีมวัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขัน GTA เซียครั้งนี้เป็นการแข่งขันที่มีทีมแข่งไทยมากที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์แล้วก็การแข่งขันครั้งนี้ผมเชื่อแล้วก็ตั้งความหวังว่าการจัดซีรีส์ระดับอินเตอร์3ซีรีส์รวมกันในทัวร์นาเมนต์เดียวเนี่ยผมว่าไม่เคยปรากฏมาก่อนในประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องยากมากที่จะรวมการแข่งขันในระดับอินเตอร์เหล่านี้มาได้ในฐานะคนไทยคาดหวังกับทีมไหนเป็นพิเศษก็ผมว่าทั้ง3ทีมมีโอกาสทั้ง3ทีมนะครับเพราะว่าโดยประวัติจริงๆถ้าพูดแบบตามเนื้อผ้าเนี่ยก็ดูแรงกิ้งนะครับแล้วก็ความชำนาญดีนะครับตอนนี้ก็ต้องถือว่าทีมที่มีพัฒนาในโอกาสค่อนข้างดีกว่าทีมโตโยต้าอยู่นะครับเพราะว่าประสบการณ์ของนักขับนะครับที่จะร่วมทีมมันได้พิสูจน์หลายอย่างแล้วนะครับแล้วก็ประสบการณ์เป็นหัวใจสำคัญแต่ผมเชื่อว่าระยะเวลาจากนี้ไป1เดือนถ้ามีเวลาแล้วก็ทั้ง3ทีมได้มาซ้อมในสนามช้างอย่างเต็มที่เนี่ยผมเชื่อว่าเวลาที่เคยทำไว้เนี่ยนะครับน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เราน่าจะมีโอกาสมากกว่าเดิมเอาเงินเดือนได้เท่าไหร่ได้สำหรับเรื่องของแฟนวันนี้ปัญหาคงไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมประเทศไทยนะครับแต่ว่าเวลานี้การแข่งรายการนี้ก็เท่ากับว่าสนามช้างนี่เปิดมาครบ1ปีนะครับแล้วเราก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าถึงวันนี้เนี่ยช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสามารถจัดการแข่งขันในระดับโวลซีรีส์เนี่ยในระดับอินเตอร์ซีรีส์เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า8ซีรีส์นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าในมาตรฐานของระดับโลกแล้วเนี่ยสนามที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในระดับโวลซีรีส์ทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งเรียบและรถยนต์ทั้งเรียบมากขนาดนี้เนี่ยเราก็อยู่ในระดับท็อปแล้วนะครับแล้วก็คนผู้ชมก็เริ่มมากขึ้นนะครับมากขึ้นเป็นลำดับนะครับผมพอใจกับตัวเลขของแฟนมอเตอร์สปอร์ตที่เข้าชมอย่างเอเชียโรดเรซซิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนั่นจะเป็นรายการมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ก็กระแสภายในเนี่ยก็คนดูกว่า 30,000 คนนะครับก็ต้องถือว่าเป็นตัวเลขซึ่งถ้าเราไปเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเวลาในการแข่งขันที่วีราหรือไทยแลนด์เซอร์กิตเนี่ยเราก็จะไม่เห็นตัวเลขผู้ชมถึงหลักหมื่นนะครับวันนี้เราเห็นตัวเลข 30,000 ขึ้นในซีรีส์เหล่านี้นี่ผมถือว่าผมพอใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าตัวเลขของคนดูมอเตอร์สปอร์ตจะโตขึ้นนะครับอย่างสุดท้ายที่เราจัดการแข่งขันซูเปอร์คอร์สชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับปรากฏว่าก็มีคนดูเนี่ย3วันเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลักก็แตะเกือบ 30,000 คนนะครับมันก็เป็นตัวเลขซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความนิยมในมอเตอร์สปอร์ตของแฟนๆมีสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลขที่ได้สะท้อนให้เห็นความเข้าใจและความยอมรับและความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของมอเตอร์สปอร์ตประเทศไทยครับ